ทาตวันที่ขอถอนตัวเองอ่ะถอนประกันตัวทีเีาน้ําลากไปตัวเองอ่ะทีนี้ทางคุณพิธาที่เขาเป็นนายประกันเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยอมรับการตัดสินใจก็นู่นนี่นั่นก็เลยทุกคนก็เลยงงว่าเอ๊ะสุดแลวยังไงแทนที่จะแบบว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะในการกํากับดูแลนะกลายเป็นว่าบอกว่าผมก็ยอมรับการตัดสินใจเออทีนี้คุณผู้ชมพอมีประเด็นเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะที่เขาบอกว่าตะวันกับแบม แกนำม็อบสามนิ้วนะคะที่มีการถอนประกันตัวออกมาแล้วก็มีการเรียกร้องกันแล้วทีนี้มีการแชร์ภาพกันที่ไปติดตามเสาไฟไปติดตามกําแพงต่างๆบอกว่าสนใจการเมืองกันบ้างนะหลังจากที่ไม่สามารถปลุกมวลชนให้ลุกฮือขึ้นมาได้จากการกระทําในครั้งนี้นะคะกลายเป็นว่าล่าสุดนี้3มนิ้วเลยบอกว่าคู่จะยกระดับกดดันศาลกับพักการเมืองมีการเรียกร้องออกมานะคะบอกว่าหากว่าวันนี้เนี่ย ทั้งเพื่อนทุกคนของเราที่อยู่ในคุกเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวรวมถึงข้อเรียกร้องเหล่านี้ที่เรียกร้องไป3ข้อยังไม่เป็นผลเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีการยกระดับการกดดันจากในคุกและจากข้างนอกโดยที่ไม่อ้อนวอนร้องขอความเห็นใจใดๆทั้งสิน้นทั้งต่อศาลและพักการเมืองโอ้โหหลายคนบอกว่าเขาเรียกร้องอะไรล่ะอย่างแรกบอกว่าเรียกร้องบอกว่าอยากให้ศาลเป็นกลางเป็นอิสระแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลท่านนะ่ะก็ ปฏิบัติไปตามกระบวนการยุติธรรมนะก,ก็ปฏิบัติไปตามพยานหลักฐานต่างๆาอย่างที่สอบอกว่าอยากให้ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่มาชุมนุม ที่มาแสดงออกทางการเมืองแต่ทางนี้ต้องมองก่อนว่าการที่คนที่มาชุมนุมแล้วเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ใครไม่ได้ไปละเมิกดกฎหมายใดๆมีสิทธิ์นะคะในการให้จําออกมาชุมนุมแต่การที่ค,คุณออกมาแล้วคุณมาละเมิดกฎหมายคุณออกมาละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอันเนี้ยมันถึงทําให้คุณโดนจับไงคะถูกตอ้องเออคือต้องมองให้มันแบบว่าแตกมุมนะคือถ้าเกิดว่าเราทําตามอา่ามันมีเรื่องของการชุมนุมอ่ะมันมีพรบชุมนุมสาธา,ารณะอยู่แล้ว<า>ถ้าเกิดว่ามีการทําตามในข้อกฎหมายอย่างเช่นไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนใช่ไหม หรือว่าไปกีดขวางการจราจรไม่ได้ไปทําลายทรัพย์สินเออมันก็ไม่มีปัญหาเขาก็มีกฎหมายรองรับว่า เราทุกคนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใช้สิทธิเสรีภาพในการออกมาชมนูมได้รอ้องได้สแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ใช่กระทําแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการละเมิดเงื่อนไขต่างๆที่ศาลเนี่ยเคยได้ให้เอาไว้จริงๆศาลปกครองเคยมีการมีใครพักสาวออกมาแล้วนะว่าการออกมาแบบนี้มันถือว่าเป็นการละเมิดต่อศาลเป็นการละเมิดต่อข้อกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ศาลที่เขาเรียกร้องนี่เขาบอกว่าให้พักการเมืองทุกพักเลยนะ ต้องเสนอนโยบายประกันสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยให้ยกเลิกมาตรา1นึกับ1น6บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทุพการเมืองเนี่ยไม่เข้าร่วมในการยกเลิกมาตรานี้นะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเขาจะออกมาลุกฮือกันโอ้โหก็คือให้เวลาวันนี้ใช่ไหมวันนี้19กมกราคม3ข้อเรียกร้องที่ก็ยังคงเป็น3ข้อเรียกร้องที่มันไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะเรื่องของมาตรา1นึกับมาตรา1นึพูดถึงเรื่องของกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเรื่องของข้อเรียกร้องที่ต้องการ3ข้อนี้